ท่านอยากให้ประเทศชาติดีขึ้นไหมท่านอยากประเทศปลอดภัยไหมถ้าอยากให้ประเทศชาติเนี่ยมันทัดเทียมคนอื่นเขาได้บ้างไหมหรือถ้าอยากจะเป็นอยู่แบบนี้ก็อยู่ที่ท่านอยู่ที่ประชาชนทั้งประเทศจะเอายังไงถึงเวลาผมอาจจะถามก็ได้แล้วประชาชนเขาต้องการอะไรไปถามหมดเลยสิฮะนะต้องการประชาธิปไตยต้องการการเลือกตั้งต้องการเสรีภาพแบบไร้ขอบเขตแล้วที่ถามเข้ามาผมจะดูให้ว่าจะทำยังไงทำไมมีกฎหมายผิดแล้วมันเป็นยังไงวันนี้เดือดร้อนอะไรผมไม่กลัวใครทำไมต้องกลัวผมทำเพื่อคนไทยคุณไม่ใช่คนไทยคุณไม่ต้องการก็เป็นต้องมายุ่งกับผมผมทำให้คนไทยลืมขอบคุณนะครับสวัสดีครับเอามาเลยเอามาเทียบเลยผลงานของท่านน่ะเมื่อเช้าเนี่ยนั่งอยู่ในห้องนี้ก็มีปุ๊กเป๊กปุ๊กเป๊กด่านายกไปนายกออกทัศทีออกไปทัศทีเลยมันใช่เวทีไหมผมไม่รู้กันผมไม่รู้ทำอะไรได้บ้างที่รัฐสภาเนี่ยผมไม่รู้ตอนนี้เมื่อกี้ก็ไปแถลงข่าวข้างล่างเอาผู้ต้องหามาแถลงสู้คดีอยู่ข้างล่างไปถึงสภาเนี่ยมันอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยผมไม่รู้สวัสดีครับไอ้แถวนี้ว่าไงอึดอัดหรือเปล่าอึดอัดหรือเปล่าคนเรือนอึดอัดหรือเปล่าคนเรือนอึดอัดไหมผมไม่ใช่ไอ้พวกบ้าอำนาจเฮ้ยเข้าใจครับทีมันจะหาเรื่องอยู่นั่นแหละเมื่อวานทีแล้วโมโหแล้วไอ้คนถ่ายรูปผมก็ทำนิ้วผมไปเรื่อยไอ้หาถ่ายออกมาถ่ายทีว่าผมเป็นชีวิตฮีโร่เรื่องนี้เนี่ยเขาเรียกว่าปิดใจมันต่ำไหมด่าทีขนาดอำนาจอย่างนี้มันยังท้าทายแบบนี้แล้วถ้ามันไม่มีกฎระเบียบมันจะเกิดอะไรขึ้นกว่านี้รู้ไหมรู้ทั้งนั้นแหละแล้วอยากให้เป็นอย่างนั้นไหมล่ะอยากเหรออยากผมรู้ท่านอยากมันจะให้เป็นยังไงวะไม่ใช่ผมเป็นยังไงถามดิเป็นไปตามสถานการณ์นั่นแหละผมว่าวันนี้อะถามไม่แบบนี้สั่งไปที่ไหนก็ทำงานแบบนั้นวะก็สั่งไปที่ผมสั่งนี่คือนโยบายไงแล้วไอ้บ้าไอ้ที่เขาทำทุกวันนี่ผมสั่งเขาใจยังการเมืองทำไมใครจะมีปัญหาผมก็มีความเป็นมนุษย์ของผมความผิดของผมมีอย่างเดียวที่ผมรู้ก็คือผมมีความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ต้องมีผิดพลาดนะมีโมโหมีโกรธมีอะไรของผมนี่คือความเป็นมนุษย์ของผมเพราะฉะนั้นการเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือก็คือจะต้องมีความเป็นมนุษย์แต่ผมทำหน้าที่ตรงเนี้ยมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีทั้งในประเทศและต่างประเทศแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าหลายคนก็อยากทำลายเกียรติยศของนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ผมนะนี่คือนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะถ้าพี่เทียบง่ายคือผู้นำในการบริหารประเทศเนี่ยแล้วคุณเขียนกันไปเขียนกันมาเขียนมาจนตำแหน่งนี้มันเฟลไปทั้งหมดอ่ะคุณทำไปเพื่ออะไรอ่ะแล้ววันหน้าคุณคิดว่าไงคุณคิดว่านายกรัฐมนตรีประเทศไทยต้องเป็นอย่างนี้เหรอต้องถูกด่าถูกว่าถูกให้ร้ายใช้คำพูดวัดในโซเชียลมีเดียอย่างนี้หรือผมยอมรับว่าผมมีความผิดคือผมมีความเป็นมนุษย์สูง